สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่17กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนตัวแรกก็คือตัวบ้านปูนะครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นใหญ่เพียงไม่กี่ตัวนะครับที่ปรับขึ้นส่วนทิศทางตลาดรวมได้นะครับมองเงินลงทุนในต่างประเทศเช่นที่ออสเตรเลียแล้วก็มองโกเลียเนี่ยจะสร้างความมั่นคงของกำไรในอนาคตด้านราคาถ่านหินในปี55น่าจะยังสูงอยู่ในระดับสูงนะครับปริมาณยังมากกว่าซัพพลายนะครับราคาพื้นฐานบ้านปูเรามองไว้ที่840บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัวบางจากนะครับดีดตัวขึ้นแม้ภาพรวมเป็นลบนะฮะมองราคาหุ้นเนี่ยยังเทรดบน PE ที่ต่ำเพียง 7-8 เท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงกลั่นที่10เท่านะครับแถมยังมีปันผล1บาทต่อหุ้นนะครับจะ XD เนี่ยในวันที่27กุมภานะครับราคาพื้นฐานมองไว้26บาทก็แนะนำเก็งกำไรตัวสแตนเลย์นะครับราคาเริ่มปรับเป็นขาขึ้นรับแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวนะฮะทั้งสอทเมื่อวานนี้ก็ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ของปี55ขึ้นเป็น 2.1 ล้านคันนะครับด้านลูกค้ารายใหญ่อย่าง Honda นะครับประกาศจะเริ่มกลับมาผลิตได้เดือนมีนานี้แล้วนะฮะทั้งปีเนี่ยรองานใหม่อีโคคาร์ด้านราคาสแตนเลย์นะฮะยังปรับขึ้นน้อยกว่าตัวอื่นในกลุ่มนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้178บาทก็แนะนำเก็งกำไรตัวสเต็กนะครับก็กลับมาไล่หุ้นก่อสร้างอย่างตัวสเต็กนะครับให้บวกได้ท่ามกลางตลาดที่ผันผวนนะคงจะเก่งเรื่องโครงการป้องกันน้ำท่วมที่จะออกมาในช่วงนี้หุ้นรับเหมาใหญ่เนี่ยคงเป็นแถวหน้าที่ได้รับงานนะฮะโดยงานในมือปัจจุบันก็สร้างการเติบโตอยู่แล้วนะครับ valuation เนี่ยยังพอมีแกปจากราคาพื้นฐานที่เรามองไว้15บาทก็แนะนำเก่งกำไรนะครับก็เป็นข่าวนะฮะสรุปก่อนในเรื่องของตัว BEC นะครับก็ประกาศกำไรออกมาในไตรมาส4นะครับอยู่ที่689ล้านบาทลดลง 22.7% year on year อันนี้ก็เป็นไปตามทิศทางที่เรามองไว้นะครับแต่ก็ดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับ 7.2% นะครับอันนี้ก็เนื่องจากรายได้ที่ออกมาดีกว่าคาดประมาณ 9% งบโฆษณาเนี่ยถือว่าฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดนะครับโดยในเดือนมกราคมเนี่ยรายได้โฆษณาของ BEC เนี่ยกลับมาเติบโตได้ 8.5% เทียบ year on year แล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์เองเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตได้2หลักนะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นงบที่เลื่อนมาจากไตรมาส4นะครับที่มีการปรับมาจากไตรมาส4นะครับประกอบกับมีการปรับลดเวลาแถมแล้วก็การปรับขึ้นค่าโฆษณาบางรายการในเดือนมีนานะครับรวมถึงการปรับรายการใหม่ๆเข้ามานะฮะซึ่งได้ค่าโฆษณาที่สูงขึ้นอีกทั้งภาษีจ่ายที่จะลดลงนะครับเราก็มองว่าในไตรมาส1เนี่ยเราน่าจะได้เห็นทั้งรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยเติบโตได้ year on year นะครับในช่วงของไตรมาส2กับไตรมาส3ปีนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีอยู่นะครับเนื่องจากเขาจะมีรายการที่สนับสนุนรายได้โฆษณานะฮะอย่างเช่นตัว Thailand Got Talent ซีซั่น2นะครับ The Voice Thailand นะครับแล้วก็รายการใหญ่ก็คือฟุตบอลยูโร2012ที่จับมือกับแกรมมี่นะฮะแล้วก็โอลิมปิก2012นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรายเป็นรวมการเฉพาะกิจนะครับโดยจะได้ถ่ายทอดช่องละ5วันนะครับต่อ1ช่องอันนี้ก็คือจะทำให้มีรายได้จากโฆษณาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับทางฝ่ายจะปรับประมาณการกำไรแล้วก็ระดับ PE ของ BEC ขึ้นนะฮะจึงปรับคำแนะนำจากขายมาเป็นถือไว้ก่อนนะครับกับอีกตัวนึงก็คือตัวเมเจอร์นะครับก็ประกาศงบตอนเช้านะฮะออกมาว่ากำไรเนี่ยลดลงไป 68% เทียบ year on year มาอยู่ที่81ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามทิศทางที่เราคาดไว้เช่นกันว่าจะปรับตัวลดลงนะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าที่เรามองไว้ 18.8% นะฮะเรามองไว้ที่ประมาณ68ล้านบาทแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่นะฮะในไตรมาส4ทำให้รายได้ชะลอตัวลงนะจากการปิดสาขาชั่วคราวนะฮะแต่เมื่อดูกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยยังคงดีกว่าปีที่แล้วนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากการควบคุมต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพนะครับแต่ตัวที่ฉุดให้กำไรลดลงมาเนี่ยก็มาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมนะครับซึ่งลดลงถึง 88% เทียบ year on year นะฮะปีที่แล้วมีกำไรจากบริษัทร่วมเนี่ยเข้ามาถึง229ล้านบาทแต่ปีนี้ลดลงมาเหลือแค่26ล้านนะครับสาเหตุก็เพราะในปีก่อนเนี่ยบริษัทร่วมมีกำไรจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้มาดูจากประมาณการของเราเนี่ยเราจะพบว่าประมาณการรายได้กับต้นทุนเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากที่เรามองเอาไว้นะฮะค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าที่คาดประมาณสัก26ล้านตัวที่สำคัญทำให้กำไรดีขึ้นก็คือในเรื่องของภาษีจ่ายที่ต่ำกว่าคาดค่อนข้างมากนะครับเพราะเนื่องจากเราคาดว่าจะมีเรื่องของการตัดจำหน่าย
ตัว Deferred Tax นะครับแต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยทำให้ตัวภาษีจ่ายเนี่ยอยู่ในระดับปกติแล้วก็ทำให้กำไรเนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะครับทางฝ่ายเนี่ยจะพิจารณาปรับประมาณการในกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ทั้งกลุ่มนะครับหลังจากอุตสาหกรรมฟื้นตัวจากน้ำท่วมเนี่ยได้เร็วกว่าคาดค่อนข้างเร็วมากนะครับจึงยังคงแนะนำทยอยซื้อในตัวของเมเจอร์ก่อนนะครับโดยราคาพื้นฐานใหม่เนี่ยเราจะปรับขึ้นจากเดิมที่เรามองไว้ที่16บาทนะครับวันนะครับก็ Property Perfect นี่เขามีแถลงข่าวนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ตั้งยอดขายสูงมากนะครับปีนี้ก็คงเปิด24โปรเจกต์นะครับก็มีแนวราบแนวสูงทุกระดับราคาแหละครับตั้งแต่ตลาดบนตลาดล่างนะครับคอนโดนี่ก็ไปทำไอคอนโดนะครับไอคอนโดก็คือคอนโดเล็กๆ8ชั้นนะครับก็สร้างใช้เวลาสร้างไม่นานนะครับซึ่งแผนเปิดคอนโดเนี่ยทั้งหมด8โปรเจกต์นะครับก็จะทั้งนี้เพื่อจะรับรู้รายได้ได้ทันในปีนี้นะครับสำหรับตัวไอคอนโดส่วนที่เหลืออีก3โครงการเนี่ยจะเป็น2ใน3โครงการที่เหลือเนี่ยมี2โครงการเป็นหอพักให้เช่านะครับซึ่งเขาใช้ชื่อว่า Unilofts นะครับอันนี้ก็คือที่เชียงใหม่กับสารยา2อันนี้รวมกันก็ประมาณ 2,000 ล้านเขาก็จะขายเข้าป๊อปฟันเพื่อจะดึงหารายได้เพิ่มเข้ามานะครับส่วนในแง่ของเป้าจองนะครับปีนี้ก็มองไว้ที่ 17,000 ล้านนะครับเติบโต 66% นะครับมาจากคอนโดเป็นหลักนะครับก็คือไอตัวที่เป็นหอพักนะครับแล้วก็ไอคอนโดนะครับก็หวังไว้เยอะเหมือนกันนะครับคิดว่ารายได้ปีนี้เนี่ยจะโตเขาตั้งเป้าไว้ที่ 14,000 ล้านนะครับหลักๆมาจากรายได้คอนโดนะครับก็ยอมรับว่าเป้าแนวราบนี่พอจะรับได้นะครับพอโต 6% โอเคนะครับเป้าคอนโดนี่ต้องรอดูอีกทีนะครับเพราะว่าไอคอนโดเนี่ยต้องดูยอดจองไอคอนโดแล้วสภาวะตลาดในการตอบรับกองทุนอสังหาที่จะซื้อของ2โปรเจกต์ Unilofts ที่พี่เป็นโปรเจกต์ขอพักนะครับส่วนแบงค์หลอกเนี่ยตอนนี้มียกมานะครับจากปีแล้วยกมา 3,700 ถ้าดูประมาณการของเราเนี่ย 12,000 กับ800ล้านเนี่ยก็ขาดอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นความแน่นอนของรายได้เนี่ยถ้าเทียบกับตัวอื่นนี้แบ็คล็อกเขาจะมีเกิน 50% 40% อันนี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างต่ำนะครับมาร์จิ้นปีนี้ก็คงจะต่ำลงนะครับจากวัสดุก่อสร้างปรับขึ้นค่าแรงอะไรต่างๆดอกเบี้ยจ่ายยังเพิ่มขึ้นนะครับรายจ่ายการตลาดก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับแต่ดีที่ว่าได้ภาษีปรับลดเหลือ 23% เรามองกำไรเนี่ยปีที่แล้วเบสต่ำมากนะครับ500ปีนี้จะเป็น 1,000 ล้านนะครับกำไรก็จะโตเพราะว่าเบสต่ำนะครับแล้วก็แผนการขายที่ค่อนข้างเกรสิฟนะครับแล้วก็หวังมากสำหรับการขายคอนโดและโอนนะครับแต่เรื่องของกำไรต่อหุ้นนะครับ เราคิดว่ากำไรต่อหุ้นอาจจะโตไม่เท่ากำไรสุทธินะครับกำไรสุทธินี่โตเท่าตัวนะครับกำไรต่อหุ้นเนี่ยโต 50% อันนี้รวมจากหุ้นเพิ่มทุนนะครับอย่าลืมว่าเขามีการประกาศหุ้นเพิ่มทุนเนี่ย6ต่อ1นะครับบาทนึงแล้วก็ทุก2หุ้นใหม่ที่จองเนี่ยได้1วอลเลนตอนนี้ยังไม่กำหนดวันชำระเงินนะครับเพราะว่าไอ้ราคาจองเนี่ยมันบาทนึงราคาตลาด80ตังค์เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่จังหวะนะครับส่วนเรื่องงบดูจากโกรทที่เยอะเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีการลงทุนเยอะนะครับงบการซื้อที่ดินก่อสร้างปีนี้ประมาณ 11,000 ล้านนะครับก็รวมการซื้อไดโนมอนซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น V Retail นะครับซึ่งเขาก็จะมีที่ดิน2แปลงเขาจะทำเป็นพลาซ่าให้เช่านะครับงบลงทุน 11,000 นะครับก็มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนด 3,000 เงินสดดำเนินงานเนี่ยเรามองไว้78และเงินเพิ่มทุนเนี่ยคงจะไม่พอนะครับคิดว่าน่าจะกู้จะต้องกู้เงินเพิ่มอีก 7-8,000 ล้านดีอีคงไม่ลงเท่าไหร่นะครับทั้งนี้เนี่ยผลการดำเนินงานจะต้องดีอย่างคาดนะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าแบ็คล็อกที่ยกไปรองรับรายได้เนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ของประมาณการที่โตสูงนั้นยังต้องรอมีการติดตามยอดจองเป็นระยะนะครับราคาหุ้นนี่เทรดบน
price per book ที่ต่ำมากนะครับบุ๊กอยู่ที่เรารวมประมาณการที่ว่าเพิ่มทุนสำเร็จนะครับที่บาท63สตางค์ PE 5เท่าก็หุ้นถูกเพราะว่ายังมีปัจจัยลบรออยู่ต้องรอโมเมนตัมยอดจองนะครับจึงให้ราคา PE เนี่ยดิสคาวจากคนอื่นๆนะครับเหลือ5เท่าราคาปัจจุบันนั้น เราแนะนำถือเพราะว่าเราดูแล้วมีข้อด้อยเรื่องการเงินความไม่แน่นอนเรื่องรายได้ที่จะต้องลุ้นเรื่องโมเมนตัมการจองอีกทีจูบิลี่นะคะงบควอเตอร์4ออกมาก็เป็นไปตามคาดนะคะคือควอเตอร์4จะอ่อนลงเพราะได้รับผลกระทบจากตัวน้ำท่วมนะคะที่มีสาขาบางสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยแล้วมีการปิดการจำหน่ายไปชั่วคราวตอนช่วงน้ำท่วมนะคะประมาณการกำไรสุทธิอยู่ที่30.7 ล้านบาทออกมาอยู่ที่ 30.4 ล้านบาทนะคะทั้งปีก็มีกำไรสุทธิอยู่ 131.19 ล้านบาทโตขึ้น 26.47% ยอนเยียนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากรายได้ที่โตขึ้นถึง 29% นะคะหลักๆของรายได้ที่โตขึ้นก็คือการขยายสาขาของเขาแล้วก็การเน้นการจำหน่ายเครื่องประดับนะคะที่มีการกระจายสินค้าไปในทั่วทุกสาขาให้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็กำลังซื้อของลูกค้าก็มีเข้ามากมากขึ้นด้วยราคาสินค้าต่อหน่วยก็ไม่ได้แพงเกินไปทำให้มีคนเข้ามามีดีมานด์เข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะเราก็มองปีนี้ว่ากำไรสุทธิก็ยังจะโตได้อีก 19.88% เป็น 157.27 ล้านบาทยังคงแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่12.70 บาทนะคะการที่เรายังแนะนำให้ทยอยซื้อเนี่ยก็สาเหตุก็คือมาจากปัจจัย2 อย่างก็คือบริษัทเนี่ยเตรียมที่จะขยายสาขาอีก12แห่งนะคะให้เป็น100แห่งในปีนี้นะคะแล้วก็มองว่ารายได้เนี่ยก็จะมีการเติบโตได้อีกประมาณอีก 14.47% ยอนเยียนะคะก็เพราะว่ามีการปรับปรุงร้านค้าให้ดึงดูดใจได้มากขึ้นนะคะมีกำลังซื้อที่มากขึ้นของลูกค้าแล้วก็มีกลยุทธ์ต่างๆที่เขาจะพยายามเข้าไปหาลูกค้าเดิมเนี่ยให้มีกระตุ้นการซื้อซ้ำให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดอีเวนต์ต่างๆซึ่งอีเวนต์ต่างๆตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มเข้ามาแต่มาร์จิ้นอาจจะน้อยลงไปเพราะว่าต้องมีการจัดตัวแคมเปญให้กับลูกค้าให้ราคาพิเศษกับลูกค้าแต่โดยรวมเราก็มองว่ารายได้ที่โตขึ้นแม้มาร์จิ้นจะน้อยลงนิดนึงจากการจัดอีเวนต์นะแต่ก็ยังทำให้กำไรสุทธิของเขาเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะทยอยซื้อแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน12.70 บาทค่ะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ